ทีนี้นะคะการแข่งขัน World Games ที่ T-Sport 7นะคะถ่ายทอดสดก็เพิ่งจะจบลงไปพอจบลงไปปุ๊บนะตอนนี้ค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเขาเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วประเทศไทยน่าจะมีศักยภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา World Games โดยเฉพาะอยากจะผลักดันในจังหวัดต่างๆให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา World Games ในอนาคตด้วยค่ะจากมหกรรมกีฬา World Games นะคะที่เพิ่งจะปิดฉากไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีโปรเจกต์ค่ะเตรียมที่จะผลักดันจังหวัดต่างๆของไทยให้มีความพร้อมเพื่อจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Games ในอนาคตซึ่งดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงการแข่งขัน World Games ครั้งที่ผ่านมาที่เพิ่งจะจบไปครั้งที่11ที่จัดกันที่เมืองเบอร์มิงแฮมที่สหรัฐนะคะบอกว่ามหกรรมการแข่งขันกีฬา World Games เนี้ยบรรยากาศในการแข่งขันมันเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นครอบครัวขณะเดียวกันฝ่ายจัดการแข่งขันก็ให้ความสำคัญกับมาตรฐานของการจัดการแข่งขันในระดับสากลเทียบเท่ากับโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็ต้องผ่านการควอลิฟายมีดีกรีระดับแชมป์ทวีปหรือว่าแชมป์โลกซึ่งดร.ก้องศักดิ์ก็มองนะคะว่าด้วยบรรยากาศการแข่งขันกีฬา World Games ที่เกิดขึ้นเนี่ยบริบททั้งหลายทั้งปวงมันเหมาะสมกับสังคมไทยแล้วก็เชื่อว่าที่ไทยเองก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดเป็นเจ้าภาพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกกท.ก็เลยมีนโยบายที่เน้นการกระจายการจัดกีฬาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศด้วยตามศักยภาพและความเหมาะสมก็เลยคิดว่าที่ไทยมีโอกาสจะเป็นเจ้าภาพ World Games ในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นการจัดในเมืองต่างๆเนี่ยเราจะพยายามกระจายไปนะครับเพื่อให้ไปทางใต้บ้างอีสานบ้างเหนือบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่าศักยภาพของเมืองต่างๆของประเทศไทยเองนะครับมีศักยภาพในการจัดอีเวนต์แบบนี้ได้สมบูรณ์แบบแน่นอนนะจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีอะไรมากมายนะบรรยากาศของการจัดการแข่งขันเนี่ยอาจจะอยู่ในเอาท์ดอร์ก็เป็นอยู่ในบรรยากาศของสวนอะไรต่างๆซึ่งต่างจังหวัดเรานะครับสามารถที่จะทำได้นะเบอร์มิงแฮมก็ไม่ได้เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองอะไรใหญ่โตนะครับจนเป็นจังหวัดที่ถ้าเรียกว่าก็เป็นจังหวัดที่ขนาดเล็กด้วยซ้ำนะก็ยังสามารถจัดการแข่งขันได้สมบูรณ์แบบดังนั้นผมเชื่อว่าเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถจัดเวอร์เกมได้อย่างสบายครับจริงๆน่าสนใจนะครับถ้าเราเป็นเจ้าภาพ World Games เนี่ยก็จะทำให้เรานั้นได้เผยแพร่สิ่งดีๆสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆในบ้านเรานะครับการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแบบที่เราได้ถ่ายทอดมาจากเบอร์มิงแฮมของสหรัฐอเมริกาใช่เพราะจริงๆแล้วเรื่องของสนามหรือว่าการแข่งขันประสบการณ์ในการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติบ้านเราก็มีประสบการณ์มาแล้วอาจจะต้องเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องมาดูสุดท้ายแล้วWorld Gamesบ้านเราจะได้เป็นเจ้าภาพหรือเปล่า